กิจนี้นะครับครับหยุดปุ๊บยิงปั๊บครับหลังจากที่เราได้เรียกว่าเพิ่มเติมโงเห้งต่างๆคราวนี้เราจะมาดูกันแล้วว่าน้องๆเนี่ยดวงแข็งจริงแล้วหรือยังเอาภารกิจหยุดปุ๊บยิงปั๊บเป็นภารกิจที่จะวัดดวงโดยให้น้องๆลงมานั่งบนม้าหมุนที่มีปืนใหญ่จ่ออยู่ด้านหน้าใครที่มาหยุดอยู่หน้าปืนใหญ่ก็จะโดนยิงใส่และออกจากการแข่งขันไปเพราะถือว่าเป็นคนดวงไม่ดีซึ่งผู้กล้า6คนครับพี่โอ๊ตครับเราจะให้หัวหน้าทีมเป็นคนเลือกใช้คำว่าผู้กล้าหรือว่าเป็นคนที่โดนบังคับลงมาครับถูกโดนบังคับลงมานั่นแหละครับผมสีแดงส่งใครลงมาน้องแบมบูคนแรกค่ะพี่อุ่นบอกว่าดวงต้องแข็งใช่ไหมคะครับดูจากฉายาเขาแล้วเขาน่าจะแข็งหน้าดูพี่ก่อนเย้แข็งร่างกายครับผมแล้วจิตใจคนนี้คนแรกมาแล้วครับแล้วก็คนที่สองขอเป็นคนที่ยิ้มกว้างขนาดนี้แล้วนะครับอันนี้ปรับหัวหิ้งไปแล้วค่ะเพราะว่าแบบปรับหัวหิ้งไปแล้วแล้วก็ขอเป็นคนต่างชาติอีกสักคนแล้วกันนะคะพี่รีนะค่ะแข่งกับสีน้ำเงินครับน้ำใสเลือกมาเลยครับในเมื่อสีเรามีคนแก้หัวหิ้งที่ดีขนาดนี้มาแล้วทั้งสองคนนะคะก็ขอส่งเสริมคนนี้ออกไปเลยค่ะเจ๊อยู่ที่นี่ครับเจ๊ครับสู้ด้วยหน่อยคนสุดท้ายนะคะคนที่ไหนครับดวงดีสุดพูดเลยในกลุ่มนี้ดวงดีสุดเลยใครครับหนูเองค่ะได้เวลาแล้วครับผมกับภารกิจหยุดปุ๊บยิงปั๊บไม่น่าเชื่อหมอช้างเอาตัวรอดไปยิงข้างบนแล้วครับแล้วทีนี้ตากล้องบอกว่าโอ้เนี่ยองศามันเป็นแบบนี้นะครับหมอช้างกูเดินไปข้างบนเลยนะครับมายืนสังเกตการจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนพร้อมนะครับ1 2ไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้แรงอีกน่าจะหยุดเอาพรุ่งนี้นะครับแล้วสวดมนต์ไว้ลูกจนหยุดปุ๊บยิงปั๊บกันต่อครับผมเราจะได้ยิงกันแล้วเทคดาวทีละคนจนเหลือคนสุดท้ายเท่านั้นเหลือสุดท้ายเท่านั้นเชิญพี่โอเลยครับไปครับยิงเลยใจอุ้ยไม่ค่อยดีโอ้ก่อนยิงไปนี่นะครับตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วได้แล้วเครื่องว่ามึงหมุนแรงเลยขนาดนี้ปวดอะไรกันเนี่ย
ไข่ได้หมดไปจากเกมนี้แล้วพร้อมนะครับไม่พร้อมค่ะเอาเราจะเข้าไปไม่ได้แล้วพี่โอต้องไปแล้วพี่โอนะคะช่วยกันลีน่าคือโชคดีมากโชคดีมากที่โดนแล้วแต่ว่าปืนใหญ่ขัดลำกล้องตรงนี้นะครับมันปืนใหญ่กระบอกแตกนะครับโอ้โหลงเป็นแมวเลยครับวันนี้บ้า